เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกรุณพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือครับเป็นเรื่องการบุกรุกที่ป่าสงวนในจังหวัดเชียงรายครับที่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยนะครับบนเส้นทางทางหลวงชนบทที่ชร5047นะครับขอสไลด์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีชนเผ่าชาติพันธุ์อาศัยอยู่นะครับเป็นอาขานะครับก็เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่นี้ก็จะมีการก่อสร้างรีสอร์ทนะครับรวมถึงร้านกาแฟแต่ที่เรากังวลใจคือพื้นที่แม่สวยนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแผ่นรอยเลื่อนเปลือกโลกนะครับที่มีโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวและการก่อสร้างจากภาพที่เราเห็นนะครับจะเป็นภาพใช้เหล็กกล่องขนาดเล็กแล้วก็โครงสร้างเนี่ยไม่ได้มีการวางฐานต่อหม้อรวมถึงไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานราชการถ้าหากเกิดการเลื่อนของเปลือกโลกอาจจะเกิดความเสียหายได้และภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับคือการตัดภูเขาทั้งลูกนะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งน่าแปลกใจว่าเป็นพื้นที่ที่ชาติพันธุ์ได้ครอบครองอยู่แต่กลับมีการใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่รวมถึงรถบดถนนที่เกินกว่ากำลังของชาวอาขาหรือชาติพันธุ์ที่จะลงทุนในการก่อสร้างโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลนะครับและภาพกว้างจากดาวเทียมจะเห็นว่าพื้นที่ป่าสงวนตอนนี้ก็แทบจะหาป่าไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะให้ชาวอาขาได้มีพื้นที่ทำกินด้วยการออกเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือการปรับพื้นที่จากป่าสงวนมาเป็นสปกหรือโฉนดน่าจะเป็นทางออกที่ดีในการที่จะแก้ปัญหาให้ชนเผ่าชาติพันธุ์อยู่คู่กับธรรมชาติได้และเป็นการสร้างงานนะครับเพราะการมีรีสอร์ทร้านอาหารหรือร้านกาแฟก็ทำให้พี่น้องได้กลับมาอยู่ร่วมกันด้วยการเป็นลูกจ้างหรือแม้แต่เจ้าของกิจการแต่หากเป็นการลงทุนโดยนายทุนจากเมืองหลวงจากกรุงเทพหรือจากเมืองใหญ่ก็จะเกิดปัญหาทั้งการบุกรุกป่าปัญหาขยะน้ำเสียปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนรวมถึงการที่นายทุนจ่ายใต้โต๊ะให้กับข้าราชการในการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงขอฝากป่าไม้จังหวัดเชียงรายและทางนายอำเภอแม่สวยในการจัดการเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ